นี่คือหนังเกาหลีที่เอาพี่สาวโกอึนแล้วก็ลูกชายของมัมหมี่อย่างโดยอนมาเป็นหมอผีค่ะแล้วเข้าฉายแค่4วันเท่านั้นทุกคนยอดคนดูทั้งหมดทะลุ2ล้านคนแล้วคุณแม่ปังเกินซึ่งพอดังขนาดนี้นะคะก็กำลังทยอยฉายทั่วโลกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มาถึงคิวของพี่ไทยนะคะก็คือวันที่21มีนาคมนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้ฟิล์มพามาเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังกันก่อนนะคะทุกคนว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรแล้วทำไมคนดูมันถึงได้ทะลุ2ล้านคนแล้วทำไมมันถึงจึ้งขนาดนี้นี่คือหนังสยองขวัญค่ะทุกคนที่เล่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเศรษฐีชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่ที่ LA ค่ะซึ่งสิ่งที่เจอเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยทุกข์ทรมานมากๆเลยค่ะทุกคนจนต้องเรียกหมอผีดาวรุ่งนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลค่ะด้วยค่าจ้างมหาศาลนะคะเพื่อไปช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในครอบครัวเขาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีทารกแรกเกิดของครอบครัวค่ะเกิดขึ้นมาแต่ว่าเมื่อหมอผีทั้งสองคนนะคะเดินทางไปที่บ้านของเขาค่ะเขาก็คือแบบคินิฟิคอแล้วว่าฉันไม่สามารถที่จะเอาชนะสิ่งนี้ได้ด้วยแบบทั้งสองคนนะเธอคือเขาสัมผัสได้จากเงาดำพลังงานบางอย่างที่มันแบบว่าค่อนข้างเข้มข้นมากๆและเพื่อที่จะขุดหลุมศพของบรรพบุรุษคนนี้ที่แบบพลังงานค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หลอนสุดๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจากนักธรณีวิทยาแล้วก็หมอดูฮวงจุ้ยหรือว่านักบวชอะไรแบบเนี้ยคืออารมณ์ว่ามาช่วยกันหน่อยเนาะมารวมพลังกันหน่อยคือฉัน2คนที่มาจากเกาหลีอะคือไม่ไหวแล้วคุณแม่คือดุร้ายเกินแล้วหลังจากที่ขุดออกมาทุกคนวิญญาณชั่วร้ายมันแบบว่ามันครอบงำกว่าเดิมอีกคุณแม่ทั้ง4คนนี้นะคะก็เลยพยายามที่จะรับมือกับวิญญาณร้ายนี้ค่ะที่แบบว่าเขาออกมาแล้วเขาแบบว่าเตลิดเปิดเปิงอะคุณแม่ใครฟังถึงตรงนี้แล้วสัมผัสได้ถึงความจึ้งต่างๆนะคะทุกคนก็รอดูได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะวันที่21มีนาคมนี้กับเรื่อง X Zoom ค่ะทุกคนใครชอบอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของสื่อบันเทิงนะคะกดติดตามช่องฟิล์มแชร์ไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าฟิล์มยังมีเรื่องราวอีกเพียบมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะ